ทันทุกเหตุการณ์ข่าวมวยโลกทั้งในและนอกประเทศและวิเคราะห์คู่มวยดังพร้อมไฮไลท์มวยมันๆที่นี่ที่เดียวป่วนมวยโลกออฟฟิเชียลไอก้านยาวจุนโตะนากาตานิแชมป์โลกไร้พ่าย2รุ่นชาวญี่ปุ่นหลังจากที่คว้าแชมป์โลกในรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวท115ปอนด์มาได้เมื่อเดือนพฤษภาคมด้วยการเอาชนะน็อกทางแอนดูโมโลนี่ในยกที่12และเจ้าตัวก็ป้องกันแชมป์โลกไฟท์ธรรมดาเพียง1ไฟท์กับทางอากิคอเตสและก็ชนะคะแนนไปแบบจืดๆเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็พยายามหาบิ๊กไฟท์ในรุ่น115ปอนด์มาตลอดไม่ว่าจะเป็นการขึ้นชกล้มแชมป์โลกกับทางฮวนฟรานซิสโกเอตาดาหรือกับเพื่อนร่วมชาติอย่างทางคาซิโตะอิโอกะแต่ก็ไร้ซึ่งการตอบรับใดๆบวกกับปัญหาในการทำน้ำหนักตัวในรุ่น115ปอนด์เริ่มที่จะลำบากมากขึ้นเจ้าตัวก็อาจจะประกาศข้ามรุ่นไปแบนตัมเวท118ปอนด์ในปีหน้านี้และล่าสุดทางโปรโมเตอร์และทีมงานของจุนโตะนากาตานิได้ตัดสินใจเป็นที่เรียบร้อยว่าจะข้ามรุ่นไปล่าแชมป์โลกในรุ่นแบนตัมเวท118ปอนด์เป็นที่แน่นอนแล้วโดยขณะนี้ได้ติดต่อไปยังผู้จัดการของอเล็กซานโดซานติเอโกแชมป์โลก WBC ในรุ่นแบนตัมเวทชาวเม็กซิกันที่เพิ่งได้แชมป์โลกมาจากการเอาชนะคะแนนโนริโตะโดเนะมาและศึกระหว่างจุนโตะนากาตานิปะทะอเล็กซานโดซานติเอโกก็ใกล้เจรจาสำเร็จลุล่วงแล้วโดยสื่อคาดการว่าจะระเบิดศึกกันในวันที่24กุมภาพันธ์2024นี้ที่ประเทศญี่ปุ่นทำให้คนที่เดือดร้อนที่สุดก็คงเป็นทางวินเซนซ์แอสโตลาบิโอที่เพิ่งตัดเชือกเอาชนะน็อกทางนวพลนครหลวงโปรโมชั่นก็ต้องปูเสือรอไปแบบเซ็งๆแต่ก็มองว่าทาง WBC คงหาทางออกให้กับสถานการณ์ครั้งนี้โดยแอดมินมองว่าโมริซิโอสุไลมานประธานของ WBC คงให้ทางวินเซนซ์แอสโตลาบิโอขึ้นชิงแชมป์โลกเฉพาะการ WBC ในรุ่นแบนตัมเวทในฐานะรองเบอร์1โดยรองเบอร์2ที่จะได้ขึ้นชกด้วยนั่นก็คือทางเพชร CPF นักชกจากประเทศไทยเรานั่นเองซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนี้น่าจะสรุปได้ในช่วงต้นปีหน้ายังไงแล้วศึกระหว่างจุนโตะนากาตานิชิงแชมป์โลกกับทางอเล็กซานโดซานติเอโกจะลงคิววันไหนและศึกระหว่างวินเซนซ์แอสโตริบิโอปะทะเพชร CPF จะเกิดขึ้นหรือไม่ทางแอดมินก็จะมารายงานอัปเดตให้อีกครั้งนะครับผมฝากแฟนๆหมัดมวยโลกช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กำลังใจแอดมินกันเยอะๆนะครับผมและสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ